ไปต่อกันที่เรื่องของร้านอาหารกันบ้างค่ะเพราะว่ามีร้านอาหารที่ใช้พนักงานเสิร์ฟที่มีอาการดาวซินโดรมค่ะได้รับรางวัลภัตตาคารยอดเยี่ยมแห่งกรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียมค่ะภัตตาคารที่ชื่อว่าซัวซองแซงเดอเคลนะคะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือ65องศาค่ะตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยียมได้รับเลือกจากเว็บไซต์ Trip Advisor ให้เป็นภัตตาคารที่ดีที่สุดในกรุงบรัสเซลส์นะคะโดยพิจารณาจากเรื่องของอาหารแล้วก็บริการที่น่าสนใจก็คือพนักงานเสิร์ฟส่วนใหญ่ของซัวซองแซงเดอเคลเป็นผู้ที่มีอาการดาวซินโดรมค่ะด้านบอลองแตงคงเจลซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Trip Advisor นะคะก็บอกว่าการประเมินคุณภาพของการให้บริการนั้นไม่ได้เกิดจากความสงสารค่ะแต่ว่าเป็นไปตามหลักการและความรู้สึกพึงพอใจจากการเข้าไปใช้บริการจนทำให้ซัวซองแซงเดอเกรชนะภัตตาคารคู่แข่งอีกกว่า 2,000 แห่งเลยทีเดียวค่ะบาลังแตงก็ยังบอกด้วยนะคะว่าพนักงานของซัวซองแซงเดอเกรนั้นมีเซอร์วิสมายด์โดยสิ่งแรกที่ทุกคนจะประทับใจก็คือการต้อนรับด้วยรอยยิ้มจริงใจนับตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปในร้านค่ะจากนั้นพนักงานเสิร์ฟก็พยายามทำทุกวิถีทางให้ผู้ที่ทานอาหารนั้นสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขที่สุดผู้ที่มีอาการดาวซินโดรมอาจมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้และการพูดสื่อสารแต่สิ่งที่มาทดแทนนะคะก็คือการทำงานอย่างทุ่มเทค่ะมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งที่กำลังทำโดยไม่มีการเสแสร้งเพราะว่าไม่ต้องไปคิดนะคะว่าจะได้รับเงินค่าทิปเท่าไหร่นี่ก็คือการเปลี่ยนจากจุดอ่อนเป็นจุดแข็งในเรื่องของอาหารภัตตาคารนี้นะคะดูแลโดยนิโคลาติเตอร์ค่ะเป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์ที่มีเมนูเด่นนะคะก็คือการปรุงไข่ต่างๆตลอดจนการปรุงอาหารสไตล์ฝรั่งเศสระดับไฮเอนด์โดยร้านซัวซองแซงเดอเกรก็เป็นชื่อร้านที่ตั้งตามอุณหภูมิที่เหมาะพอดีกับการปรุงเมนูไข่ด้วยค่ะไปดูเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับกันบ้างนะคะตอนนี้มีนักวิจัยจาก MIT ค่ะได้พัฒนารถยนต์ไร้คนขับให้รับมือกับมนุษย์ที่ขับรถโดยประมาทค่ะค่ายรถยนต์ไปจนถึงนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆกำลังพัฒนาเซลฟ์ดรายวิ่งคาร์หรือว่ารถยนต์ไร้คนขับกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความปลอดภัยทั้งการรับมือกับสิ่งกีดขวางไปจนถึงคนเดินถนนค่ะและตอนนี้นักวิจัยก็กำลังพัฒนาให้เซลฟ์ดรายวิ่งคาร์รับมือกับคนขับรถที่มีพฤติกรรมแย่ๆบนท้องถนนนะคะทีมวิจัยจากสถาบัน Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory แห่งมหาวิทยาลัย MIT ก็กำลังพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ระบบ AI ของรถยนต์สามารถเรียนรู้แล้วก็ทำนายพฤติกรรมที่ไม่คาดฝันของคนขับรถคันอื่นๆที่เป็นมนุษย์นะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันการขับรถปาดหน้าหรือว่าการละเมิดกฎจราจรหักเลี้ยวหรือว่ากลับรถทั้งๆที่มีป้ายห้ามซึ่งการละเมิดกฎเหล่านี้ก็มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ทำค่ะในการตั้งต้นสร้างองค์ความรู้ให้กับ AI นักวิจัยก็ใช้หลักจิตวิทยาสาขา Social Psychology เป็นแกนหลักให้กับการเรียนรู้และทำงานพฤติกรรมของมนุษย์นะคะโดย AI จะต้องรู้ว่ามนุษย์นั้นมีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ประมาทค่ะนักวิจัยจาก MIT ก็บอกว่าแม้ว่าจะต้องพัฒนาไปอีกมากแต่ว่าการทดลองบนถนนที่มีการควบคุมตัวแปรและกำหนดสถานการณ์ปรากฏว่า AI สามารถทำนายพฤติกรรมที่ไม่คาดฝันได้ถึง 25% ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะ Self Driving Car ของ Uber ก็ประสบอุบัติเหตุจนทำให้คนเดินถนนเสียชีวิตค่ะซึ่งการสอบสวนพบว่า Self Driving Car นั้นไม่เข้าใจพฤติกรรมของ Jaywalker หรือว่าคนเดินถนนที่ขาดความระมัดระวังการพัฒนาเพื่อให้ AI รับมือกับมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกนั้นน่าจะเป็นงานที่ยากที่สุดแล้วนะคะถ้าดูเช่นนี้ค่ะไปดูเรื่องของเทคโนโลยีล่องหนกันบ้างนะคะที่เราจะเห็นในภาพยนตร์ค่ะตอนนี้อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้แล้วนะคะเพราะว่ามีบริษัทในแคนาดาพัฒนาเทคโนโลยีล่องหนที่สามารถซ่อนวัตถุด้วยหลักการหักเหของแสงค่ะการล่องหนหายตัวปรากฏในนวนิยายหลายเรื่องนะคะอาทิผ้าคลุมล่องหนในแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ตอนนี้การล่องหนหายตัวเป็นไปได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่ง Hyper Stealth เป็นบริษัทเทคโนโลยีจากแคนาดานะคะได้พัฒนานวัตกรรมที่เรียกว่า Quantum Stealth และนำมาผลิตเป็นวัสดุที่เปรียบเสมือนผ้าคลุมล่องหนในโลกของความเป็นจริงค่ะหลักการทำงานก็คือการสร้างแผ่นวัสดุที่มีคุณสมบัติเบี่ยงเบนและหักเหแสงรอบๆวัตถุที่เราต้องการพรางตาค่ะ
ค่ะการเปลี่ยนทิศทางของแสงก็จะทำให้เงาของวัตถุเปลี่ยนแปลงทิศทางที่แตกต่างจากเงาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเบี่ยงเบนคลื่นความร้อนเบี่ยงเบนรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสเปกตรัมซึ่งเป็นทั้งลำแสงแล้วก็คลื่นแม่เหล็กค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทำให้วัตถุที่เราต้องการซ่อนเร้นหายไปจากสายตาในขณะที่ยังเห็นฉากหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ได้ตามปกติด้วยค่ะแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ว่าเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถซ่อนวัตถุหลากหลายทั้งรถยนต์เครื่องบินหรือว่าแม้กระทั่งซ่อนอาคารได้ทั้งหลังเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีล่องหนไปใช้ในการทหารค่ะเพราะว่าถ้ามองไม่เห็นประชาชนอย่างเราจะหลบหนีการโจมตีได้อย่างไรค่ะ It doesn't require power works in any environment and can conceal peopleไปปิดท้ายกันที่เรื่องของวานสีน้ำเงินกันบ้างนะคะตอนนี้นักวิจัยสามารถวัดชีพจรของวานสีน้ำเงินได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วค่ะนักวิจัยจากภาควิชาชีวภาพทางทะเลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ประสบความสำเร็จในการวัดชีพจรของวานสีน้ำเงินได้เป็นครั้งแรกค่ะความสำเร็จครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นจากการพัฒนาอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมหรือว่าอุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่กันน้ำแล้วก็มีซักชั่นคัพส์หรือตัวดูดที่สามารถติดไปกับผิวหนังของวานได้ค่ะการทดลองครั้งนี้ก็เกิดขึ้นที่มอนเทเรย์เบย์นะคะนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียปรากฏว่าวานสีน้ำเงินมีอัตราการเต้นของหัวใจ2ครั้งต่อ1นาทีในระหว่างที่ว่ายน้ำหาอาหารตามปกติค่ะส่วนอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างที่วานโผล่ขึ้นมาหายใจอยู่เหนือผิวน้ำอยู่ที่37ครั้งต่อ1นาทีอัตราการเต้นของหัวใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นเมื่อเข้าใจอัตราการเต้นของหัวใจของวานก็จะนำไปสู่องค์ความรู้อื่นๆได้ค่ะเริ่มตั้งแต่อัตราการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายกระบวนการเผาผลาญอาหารไปเป็นพลังงานค่ะมนุษย์นั้นก็มีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่60-100ครั้งในช่วงดำเนินกิจกรรมตามปกติดังนั้นวานสีน้ำเงินที่มีความยาว30เมตรน้ำหนัก200ตันนะคะก็ย่อมมีอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่าแต่ว่างานวิจัยครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอัตราการเต้นของหัวใจวานนั้นต่ำกว่าที่คาดค่ะสำหรับวานสีน้ำเงินนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบนิเวศทางทะเลมาติดตามกันนะคะว่าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของวานนั้นจะนำไปต่อยอดองค์ความรู้อะไรได้อีกบ้างในอนาคตค่ะทั้งหมดก็คือ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้อีกครั้งในเวลา 1:00 น.วันนี้ดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ